السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ร่วมอยู่ในบรรยากาศของงานหัวข้อในค่ำคืนวันนี้เส้นทางสู่สวรรค์คุ้นไม่รู้ว่าพูดที่นี่ไปแล้วครั้งก่อนด้วยยังไงนะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเรื่องนี้ซ้ำนะสวรรค์สวรรคะสวรรคะในภาษาบาลีสันสกฤตกลายเป็นสวรรกสวรรกหรือชูร์กาก็คือสวรรค์เขายืมคำเข้ามาในภาษามาลีก็ต้องบอกกล่าวกับท่านพี่น้องก่อนว่าสวรรค์ที่ว่านี้มันเป็นคำขอยืมสวรรค์ของเราอาจจะไม่ได้เหมือนกับสวรรค์ของเขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาบาลีสันสกฤตสวรรค์เรียกในภาษาอาหรับว่าอัลญันนะห์จัมวะหรือมีพระอุพจน์ว่าจันนัตอัลจินานเดิมทีเดียวมันแปลว่าสวนกระบนหรือกระบงสวนเหตุที่เรียกสวรรค์ว่าสวนหรือเรียกสวรรค์ว่าจันนะมันก็มีรากศัพท์ที่เกี่ยวข้องเช่นคำว่าจุนนะอักลูฮูปัญญาของคนคนนั้นจุนนะได้ถูกปกปิดได้ถูกปกปิดฟาฮัวมัจนูนุนดังนั้นเขาก็คือคนบ้าคนวิกลจริตเมื่อปัญญาถูกปิดก็กลายเป็นคนวิจนะวิปริตหรือว่าเป็นคนวิกลจริตเราเรียกคนที่ปัญญาถูกปิดนั้นว่ามัจญูนแปลว่าคนบ้านะอุรังยังกีลากีลาเราเรียกสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างโดยที่สิ่งเหล่านั้นมองเห็นเราแต่เรามองไม่เห็นพวกเขาเพราะถูกปกปิดเราเรียกสิ่งนั้นว่าจินนุนจินนี่ทำไมเรียกจินว่าจินจีมนุนนี่รากศัพท์ของคำว่าจันนะเพราะถูกปกปิดจากการรับรู้ของจักขุหรือสายตาของพวกเราทั้งหลายเราเรียกสวนว่าจันนะจันนะเพราะสวนถูกปกคลุมด้วยกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ต้นไม้เนี่ยปกคลุมดินยิ่งถ้ากิ่งก้านสาขานี่รก
ครึ้มก็มองไม่เห็นพื้นดินจึงเรียกสวนประเภทนี้ว่าญันนะห์เราเรียกสิ่งที่จะป้องกันพวกเราทั้งหลายเมื่อเราเอามาปิดเช่นปิดกายของเราไม่ให้อาวุธหรือคมของศัตรูอาวุธมาโดนเราเราเรียกว่ายุนนะยุนนะแปลว่าเกราะนะหรือโล่ที่บอกว่าอัสยามุยุนนะการถือศีลอดนั้นเป็นเกราะเป็นโล่เพราะมันปกปิดไม่ให้ร่างกายของเรานั้นถูกคมของศัตรูอาวุธดังนั้นสวรรค์ของเราเนี่ยโดยรากศัพท์มันเป็นอย่างนั้นส่วนสวรรคะสวรรค์ตัวนั้นที่เขายืมเข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะมีความหมายอย่างอื่นนะแล้วก็อาจจะเป็นคนเรื่องคนละเรื่องกับของเราเพราะฉะนั้นนี่เขายืมศัพท์เอามาใช้เท่านั้นเองเสร็จแล้วก็มีสวนบ้างเช่นสวนสวรรค์สรวงบ้างสวงสวรรค์ก็สุดแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าสวรรค์เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างเอาไว้เช่นเดียวกับนิระยะกลายเป็นนรกะนิระยะคือนรกนรกเขายืมมาอีกเหมือนกันแล้วก็นรกของเราก็ไม่เหมือนกับนรกของเขาด้วยแต่เขายืมคำมานรกนะเขายืมภาษาบาลีสันสกฤตมานิระยะในอัลกิดะตุตะฮาวิยะซึ่งเป็นหนังสือที่กล่าวถึงหลักศรัทธาของอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์ตามแนวทางของฟุกอฮาอิลมิลละห์บรรดานักวิชาการหรือปราชญ์แห่งศาสนาเช่นท่านอัลอิมามุลอาซัมอบูฮานีฟานุอามานอิบนุซาบิตรีมัมฮานาฟีอิมามมุฮัมมัดอิบนุลฮัสันอัชชัยบานีอิมามอัลกอฎีอบูยูซุฟرحمهم الله ลากากีดาบอกไว้ตอนหนึ่งว่าวัลญันนะตุวันนารุมักลูกตานีลาตัฟนียานีอะบะดันวะลาตะบีดานีอันสวรรค์และนรกนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างและสร้างไว้แล้วด้วยมักลูกตานีสร้างไว้แล้วด้วยนะเพราะในอัลกุรอานใช้สำนวนว่าอุอิดดะตลิลมุตตะกีนมันได้ถูกเตรียมไว้ให้แก่บรรดาผู้ที่สังวรตนอุอิดดะตลิลกาฟิรินมันได้ถูกเตรียมไว้ให้แก่บรรดาผู้เนรคุณผู้ปิดใจตนและทัฟเนียเนี่ยอบาดันทั้งสองนั้นจะไม่ดับศูนย์ตลอดกะตลอดการเป็นนิรันดร์ว่างั้นเถอะมีจุดเริ่มต้นแต่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สุดแห่งเบื้องปลายวะลาตะบีดานีและจะไม่พังทลายไม่เสียหายนะเป็นสิ่งที่มีความมั่นคงถาวรคนที่อยู่ในนั้นก็คอลีดีนะฟีฮาอบาดาพวกเขาจะอยู่ในนั้นเป็นอมตะไม่ตายเป็นนิรันดรนะขลักอัลลอฮุลญันนะตวันนารกับลัลคัลกีوخلق لهما أهلا الله سبحانه وتعالى ได้ทรงสร้างสวรรค์และนรกก่อนที่จะได้ทรงสร้างพวกเราทั้งหลายสวรรค์นรกเนี่ยมันมีมาแล้ว
และพระองค์ก็ได้ทรงสร้างคนที่จะเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกสำหรับสวรรค์และนรกอัลลอฮ์รู้จำนวนของผู้ที่จะเข้าสวรรค์หรือเข้านรกนั้นโดยไม่มีบิลาซียดะตินวะลานุกซอนนะรู้ถึงอะดัดก็คือจำนวนของผู้ที่จะเข้าสวรรค์และนรกนั้นโดยไม่มีเกินและไม่บกพร่องรู้ในรวดเดียวไม่ใช่ค่อยๆมาลงทะเบียนหน้าปากประตูสวรรค์แล้วก็ค่อยดูตรวจดูว่าเฮ้ยตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้ววะไม่ใช่นะอัลลอฮ์รู้ตั้งแต่อัซลีแล้วดังนั้นบุคคลใดที่อัลลอฮ์มีประสงค์ฟะมันชะอะดะคอละฮุลลอฮุลญันนะตะบิเราะห์มะติฮิวะฟัฎลิฮิบุคคลใดมีประสงค์ที่อัลลอฮ์มีประสงค์พระองค์ก็ให้เขาได้เข้าสู่สวงสวรรค์ซึ่งเป็นไปด้วยกับเราะห์มะตของอัลลอฮ์ที่เข้าเนี่ยเข้าได้ด้วยกับพระเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บุคคลจะได้รับพระเมตตาก็ต้องเป็นบุคคลที่มีอามัลมีพฤติกรรมแต่การปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายไม่ใช่เหตุไม่ใช่เหตุโดยตรงสำหรับการได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะสวรรค์เป็นสินค้าราคาแพงศิลาทุนกอลีสินค้าราคาแพงนี้ยากจะหาอะไรมาแลกเปลี่ยนยิ่งอามันอิบาดัตของพวกเราทั้งหลายที่ทำกันทุกเมื่อเชื่อวันนี้ถ้าเอาไปตีราคาเพื่อที่จะซื้อบัตรหรือกุญแจเข้าสวรรค์นี่เผลอๆไม่ผ่านมาผุบพับแล้วไปแล้วบวชนอนฟังเพลงทั้งวันอย่างเงี้ยเด้อฮัจญีก็เซลฟี่อะไรเงี้ยในลานตะวาฟอะไรเงี้ยถ้ามีบัดดัตแบบเนี้ยนะจะซื้อสวรรค์คอนหรอไม่ใช่ง่ายหรอกพี่น้องว่ามันชาอะมินฮุมและบุคคลใดที่อัลลอฮ์มีประสงค์จากพวกเขาเหล่านั้นอะดะคอลฮุลลอฮุนนารออัดลันอัลลอฮ์ก็จะให้เขาผู้นั้นน่ะเข้าสู่นรกภูมิอันเป็นความยุติธรรมเรียกว่าเป็นไปตามโทษานุโทษนะดังนั้นเรื่องของนรกสวรรค์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักอะกีดะห์คือความเชื่อของเรานั้นสวรรค์มีจริงนรกมีจริงไม่ใช่กลายไปเป็นเรื่องของโวหารหรือสำนวนสวรรค์ยังคงมีจริงนรกยังคงมีจริงไม่ใช่กลายเป็นสำนวนหรือโวหารเช่นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไอ้นั่นกลายเป็นสำนวนมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ของเรานี่ต้องเชื่อนะสวรรค์นรกเป็นหมวดหนึ่งที่อยู่ในหมวดเรื่องการศรัทธาต่ออาคิเราะห์วะบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนูนและพวกเขาเหล่านั้นมีความยาเกณฑ์มั่นใจเรียกว่าร้อยเต็มร้อยต่ออัลอาคิเราะห์คืออัดดาริลอาคิเราะห์สถานสุดท้ายสวรรค์และนรกเป็นเกบอัลลซีนยูมินูนบิลฆอยบคือบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นมีศรัทธาเชื่อต่อสิ่งที่เกินญาณวิสัยของมนุษย์นะดังนั้นสวรรค์เนี่ยลาอูซุนุนรออัตวะลาอูซุนุนซะมิอัตวะลาคอตอรอะลากัลบิบะชัรมาลาไอนุนรอตเป็นสิ่งซึ่งตาไม่เคยเห็นวะลาอูซุนุนซะมิอัตหูไม่เคยได้ยินไอ้ที่ฟังกันมาว่าสวรรค์น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะนะไม่ใช่เพราะตราบใดที่มนุษย์ยังใช้อิมเมจนะจินตนาการได้ว่าสวรรค์น่าจะเป็นอย่างนั้นสวรรค์น่าจะเป็นอย่างนี้นั่นไม่ใช่สวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะสวรรค์ไม่ได้เป็นไปตามจินตนาการของมนุษย์
ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินไอ้ที่เคยไปเห็นกันมาบอกว่าเหมือนกับสวรรค์เนี่ยพอเอาก็จริงก็ไม่เหมือนวะลาคอตรอลากัลบิบัชรไม่ผ่านใจมนุษย์ไอ้ที่ผ่านใจมนุษย์คือแปลว่านึกออกว่าสวรรค์เป็นอย่างนั้นนรกเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้ใช้ได้ทั้งคู่นะทั้งนรกและสวรรค์นรกก็ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินไม่ผ่านใจเดี๋ยวเวลาเราไปนึกกับนรกก็เลยทําจําลองขึ้นมาทํากระทะทองแดงขึ้นมีไอ้ตัวถือสามง่ามนุ่งผ้าแดงยืนคุมอยู่อันนั้นจินตนาการทั้งหมดทั้งเพไม่ใช่นรกของอัลลอฮ์ไม่ใช่สวรรค์ของอัลลอฮ์ที่สาธยายมาทั้งหมดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แค่เล่าให้ฟังจากเจ้าของสวรรค์เจ้าของนรกทั้งสวรรค์และนรกเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นมักลูกะตานี่เป็นสองมักลูกแปลว่าเป็นสิ่งถูกสร้างอัลลอฮ์เป็นพระผู้ทรงสร้างเมื่อสวรรค์และนรกเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างพระองค์จึงมีกรรมสิทธิ์ในทั้งสองมันเป็นของพระองค์ต่อมาเดิมทีเดียวพวกเราทั้งหลายมีปฐมบิดาก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมีปฐมมารดาก็คือสิทธิฮาวะซึ่งทั้งสองนั้นเกิดแต่ในสวรรค์ก็มีการถกเถียงกันว่าสวรรค์ที่ท่านนบีอาดัมและสิทธิฮาวะได้ถือกำเนิดแล้วก็อาศัยอยู่ก่อนที่จะได้จะพัดจับผูลงมาอยู่บนหน้าโลกเนี่ยมันคือสวรรค์ชั้นฟ้าเบื้องบนหรือว่าสวรรค์ที่แปลว่าสวนแห่งหนึ่งในแผ่นดินโลกนี้เช่นคัมภีร์ไบเบิลที่บอกว่าอาดัมและอีฟอยู่ในสวนเอเดนอันนั้นหรือเปล่าก็มีทั้งสองทัศนะแหละแต่จุมฮุดคือปวงปราดนะบรรดาอุลามาในอิสลามนั้นให้น้ำหนักว่ามันคือสวรรค์ชั้นฟ้าเบื้องบนจันนตินาลีสวรรค์เบื้องสูงไม่ใช่สวรรค์ที่อยู่ในโลกนี้นะทีนี้สวรรค์นั้นเป็นแดนเกิดแดนเกิดของนบีอาดัมและสิทธิฮาวะเป็นดินแดนที่อิบลิสถูกอัปเปหิแล้วทั้งสามก็ลงมาอยู่บนโลกใบนี้ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวโดยแท้นั่นก็ตามหากันหน้าดูเหมือนกันมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ไหนว่ามีจริงหรือเปล่าลืมไปว่าไอ้คนที่พูดอยู่นี่แหละคือมนุษย์ต่างดาวเพราะไม่ได้เกิดในโลกนี้มาจากที่อื่นเพราะนั้นไม่ต้องไปหาไอ้ที่มาอยู่กันเต็มโลกเนี่ยอยู่ในงานเนี่ยเดินๆกันมนุษย์ต่างดาวเท่านั้นแหละมาจากที่อื่นนะเมื่อถูกสร้างเนี่ยก็เป็นสถานที่พำนักชั่วคราวจนกว่าจะเกิดเหตุให้ออกจากสวรรค์นั้นเพราะสวรรค์นั้นไม่ใช่สิ่งตอบแทนแก่บุคคลทั้งสองณเวลานั้นเป็นสวรรค์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ทั้งสองได้พำนักอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าพระองค์จะทรงแต่งตั้งให้มนุษย์นั้นมาปกครองโลกนำบัญญัติของพระองค์มาบังคับใช้อินนีจาอิลุมฟิลอัรดิคาลีฟะประกาศชัดเจนว่าฟิลอัรดิในแผ่นดินโลกนะดังนั้นไม่ได้ให้ไปอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลแต่ว่าให้อยู่ชั่วคราวจนกระทั่งมันเกิดเหตุก็คือการไปกินผลของต้นไม้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงห้ามเข้าใกล้วะลาตะกรบฮาซิฮิชชะจะรอตะเธอทั้งสองอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้นะกุรอานไม่ได้บอกแต่พวกเราก็เข้าใจกันว่าแอปเปิ้ลเอาว่ากันไปว่าแอปเปิลนะก็ที่แน่ๆก็คือว่าจะพัดจะผูออกมาแล้วมาอยู่กันในดุนยาเนี่ย
วัลอัรฎอวะฎอฮาลิลอานามและแผ่นดินโลกแผ่นดินโลกนะวัลอัรฎอเอิร์ธแผ่นดินโลกวัลอัรฎอัรฎุนเอิร์ธเราได้วางมันไว้ให้แก่มนุษยชาติไอ้มนุษย์โยไอ้ลูกหลานเผ่าพันธุ์ของนบีอาดัมได้อยู่อันนั้นก็ไม่ต้องไปทอหาที่อื่นไอ้ที่อยู่กันเนี่ยยังอยู่ไม่เต็มเลยในดุนยาเนี่ยแผ่นดินโลกเนี่ยยังอยู่กันไม่เต็มเลยไปดูสิตรงไหนทํานากันก็โอ้ทํานากันตั้งแต่16ยัน15ถามว่าที่โล่งยังมีมั้ยมีคนน่ะจะอยู่นะอัรฎุลลอฮิวาซิอะห์แผ่นดินโลกของอัลเลาะห์น่ะมันกว้างใหญ่ไพศาลอันนี้ทอจะไปดาวอังคารนะจะไปดาวนู่นดาวนี่พอมาอยู่แล้วปรากฏว่าก็สืบเผ่าพันธุ์กันนบีอาดัมกับซิตีฮาวาน่ะกลับไปแล้วพ่อกับแม่ของมนุษยชาติเนี่ยกลับไปแล้วรู้ทางกลับไปแล้วเพราะว่าอัลลอฮ์ให้มาอยู่ในดุนยานี่เขาเรียกว่าเป็นสถานที่ทดสอบเป็นเส้นทางสำหรับการที่จะเดินทางกลับไปยังถิ่นเกิดในหะดีษหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษที่หาที่มาไม่ได้แต่ว่าเรามักจะนำมายกกันก็คือฮุบบุลวะฏอนิมินัลอีมานการรักถิ่นเกิดเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธาเขาวิจารณ์เนื้อหาของหะดีษบทนี้ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วเรื่องอีมานเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นหรอกนะการรักบ้านเกิดเมืองนอนมาตุภูมิเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธาคำถามก็คือคนที่มาใช้มุมินเขารักไหมล่ะมีเผลอๆเขารักยิ่งกว่าพวกเราอีกยอมตายเพื่อแผ่นดินแผ่นดินเกิดแต่ก็บอกแต่ถ้าอธิบายว่าฮุบบุลวะฏอนรักมาตุภูมิแดนเกิดอันหมายถึงสวรรค์อัลวะฏอนุลอัววัลที่เกิดของมนุษย์ครั้งแรกคือสวรรค์ที่นบีอาดัมได้พักอยู่การที่เรามีความรักที่อยากจะกลับสู่มาตุภูมิของเราถิ่นเกิดเป็นมาตุภูมิปีตุภูมิเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธาอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์ทรงเมตตาลูกหลานนบีอาดัมด้วยการที่พระองค์นั้นทรงให้ทางนำชี้ทางที่จะกลับไปสู่สวรรค์เพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของสวรรค์และพระองค์ทรงบังเกิดลูกหลานของอาดัมเพื่อที่ส่วนหนึ่งจะได้เป็นชาวสวรรค์พระองค์จึงมอบการชี้นำทางดังกล่าวในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเรียกทางเนี่ยเอาไว้หลายอย่างเช่นคำว่าอัตตอรีกนี่เส้นทางจาลันทางมักคาวิถีคัลลองทั้งหมดเนี่ยเป็นทางคำว่าอัสซาบีลก็แปลว่าทางอัสซิรอตที่เดิมแปลว่าสะพานเช่นอัสซิรอตุลมุสตะกีมทางที่เที่ยงตรงก็คือทางไปไหนอะพี่น้องทางกลับสวรรค์ไม่ใช่ว่าให้มาอยู่กันในดุนยาแล้วก็ปล่อยสรณังหาทางกลับกันเองนะไม่ใช่นะไม่ใช่อายุทรกะสุดามนุษย์คิดหรือว่าเขาถูกปล่อยไว้ในสภาพที่ไม่ได้รับการชี้ทางอัลลอฮ์ให้ทางอัลลอฮ์เป็นเจ้าของบอกว่าทางกลับไปยังสวรรค์ที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้ทางเพราะมันเป็นสวรรค์ของพระองค์พระองค์ย่อมรู้ว่าทางที่กลับเนี่ยจะกลับทางไหนส่วนผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสวรรค์นรกไม่ได้สร้างสวรรค์นรกเนี่ยบอกทางไปเผลอหลงนะไปอีกที่นึงนะพี่น้องนะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนรกสวรรค์ด้วยต่อมาอัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์แก่มนุษย์ว่าอะไรดีอะไรชั่วอันความดีเป็นทางนำไปสู่สวรรค์อันความชั่วเป็นทางไปสู่อีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่สวรรค์อัลลอฮ์ให้แล้วพระองค์ก็ส่งมักคาก็คือวิถีทาง
ที่จะนำพาไปสู่ปลายทางคือสวงสวรรค์นั่นก็คือศาสนาของอัลลอฮ์คำว่าอัดดีนที่แปลว่าศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วโดยรากศัพท์มีความหมายหลายอย่างคำว่าอัดดีนแปลว่าอัลญะซาแปลว่าการตอบแทนคำถามบุคคลที่มั่นในศาสนาตายไปในสภาพที่เป็นผู้มั่นในศาสนาเขาจะได้รับอะไรตอบแทนสวรรค์อัดดีนแปลว่าอัชชะรีอะห์แปลว่าทางนั่นแหละเพราะคำว่าอัชชะรีอะห์แปลว่าอัตตอรีกะอัตตอรีกะแปลว่าอัชชะรีอะห์ถ้าโดยศัพท์ภาษาแปลว่าคลองที่ขุดตรงแดวเลยคลองที่ขุดใช้วิถีกระสุนยิงแล้วก็ขุดไปตามนั้นน่ะส่องกล้องดูแล้วน่ะขุดตามนั้นนั่นแหละเรียกว่าอัชชะรีอะห์เรียกว่าอัตตอรีกะทางตรงทางจะกลับสวรรค์นี่ต้องเป็นทางตรงไม่คดเคี้ยวเลี้ยวลดจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งนุชาเรขาคณิตเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นเนี้ยขีดตรงเนี่ยเร็วที่สุดนะอัสรอตอัลมุสตะกีมคำว่ามุสตะกีมก็คือเที่ยงตรงคือถ้าเราจะเปรียบเทียบทางที่ว่าเนี่ยคล้ายๆนะแต่มันไม่เหมือนซะทุกอย่างแต่คล้ายกับมอเตอร์เวย์ทางมอเตอร์เวย์อ้าวคนนี้เข้าใจไหมมอเตอร์เวย์ไอ้ทางมอเตอร์เวย์หรือว่าเอ็กซ์เพรสเวย์ทางด่วนจะฉลองรัฐจะมหานครจะลอยฟ้าจะอะไรก็ไม่รู้แหละที่มันเป็นทางตรงที่เขาตัดตรงนั่นแหละทางกับสวรรค์จะเป็นทางแบบนั้นเป็นเอ็กซ์เพรสเวย์เป็นทางด่วนด้วยนะพี่น้องนะทีนี้ทางพวกนี้เป็นทางพิเศษต้องเข้าด่านเขาก็จะบอกเลยคุณสมบัติไอ้รถที่จะวิ่งได้มีอะไรบ้างถามว่าซาเล้งเข้าได้ไหมแมงกะไซเข้าได้ไหมพ่วงข้างได้ไหมเอาสกายแล็บไปวิ่งได้ไหมสกายแล็บที่ขนจิ้งเหลนอ้าวนี่คนไม่ได้อยู่นานอกก็ฟังไม่รู้เรื่องสกายแล็บขนจิ้งเหลนจิ้งเหลนเนี่ยตัวทำเทือกวิ่งในนาเวลาจะก่อนจะหวานนะเขาก็จะบอกเลยคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติรถที่จะวิ่งได้ต้องมีคุณสมบัติก็เช่นเดียวกันผู้ที่จะเข้าทางนี้ต้องมีคุณสมบัติไม่ใช่ใครๆก็เข้าได้แกะกะเข้าได้ไม่ใช่แล้วต้องเข้าทางนะพี่น้องนะถ้าวิ่งทางเรียบเนี่ยคู่ขนานเนี่ยก็อาจจะไปได้นะแต่ปลายทางนี่ไม่แน่นะอาจจะไปไม่ถึงนะไอ้ทางคู่ขนานเนี่ยต้องเข้าด่านพี่น้องมันมีด่านมันไงกรุณารับบัตรขอบคุณค่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะจะเข้าศาสนานั่นน่ะก็คืออย่างนั้นแหละต้องผ่านด่านคือมีคุณสมบัติคนจะเข้าในเส้นทางนี้ถ้าไม่มีอีหม่านเข้าได้ไหมจะไปปลายทางไปออกสวรรค์เนี่ยลันตะดุคุลุนจันนะตะฮัตตะตุมินูพวกท่านทั้งหลายไม่มีวันจะได้เข้าสวรรค์จนกว่าพวกท่านจะมีศรัทธาเสียก่อนนี่คุณสมบัติแรกต้องมีอีหม่านนะเพราะทางนำของอัลลอฮฺสุบานวะตาลาในความหมายหนึ่งก็คืออัลฮุดาที่เราได้ยินคำว่าฮุดาเนี่ยอัลฮุดาที่แปลว่าทางนำการชี้นำของอัลลอฮฺเนี่ยโดยรากศัพท์และในพระมหากัมภีร์กุรอานนี่กล่าวไว้เนี่ยไม่น้อยกว่า10ความหมายและความหมายดังกล่าวนั้นแหละมันคือคุณลักษณะของทางเช่นทางที่ว่าเนี่ยต้องตรงถูกไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วหลงนะชัดเจนมีป้ายบอกทุกระยะอย่างนั้นอย่างนี้นะตรงไหนเป็นจุดพักรถอะไรต่ออะไรเขาบอกไว้หมดทางที่ว่าเนี่ยดังนั้น
ทางที่จะไปสวรรค์ก็คือต้องมีคุณสมบัติต้องผ่านด่านก่อนด่านแรกก็คือต้องมีอีมานถ้าไม่มีอีมานไปไม่ถึงปลายทางมีอีมานอย่างเดียวได้ไหมมีข้อควรปฏิบัติเรียกว่าต้องมีอามันที่ซ้อนเลยอันนั้นคนที่อัลลอฮ์สัญญากับพวกเขาเหล่านั้นว่าจะได้รับสวงสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเรียกว่าอินนัลลดีนาอามานูวะอามิลุศอลิฮาตจะกล่าวพูดอย่างนี้แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีโดยในเส้นทางเนี่ยมีมักคุเทศอัลลอฮ์ส่งมักคุเทศมาชี้นำทางคำว่าอัลฮุดาแปลว่าอัลอิรชาดนะอัลอิรชาดแปลว่าแนะนะชี้นำฮุวัลลซีอัรซะละรอซูละฮูบิลฮุดาอัลลอฮ์คือพระผู้ทรงส่งรอซูลของพระองค์มาพร้อมกับอัลฮุดาฮุดาคืออะไรการชี้นำทางที่ถูกต้องคำว่าลูดาแปลว่าการชี้นำทางที่ถูกต้องก็ได้คำว่าลูดาแปลว่าอัลอิลมุนนาฟิอะความรู้อันยังประโยชน์ก็คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่ว่านี้รู้แน่ชัดซึ่งถ้าคนเรารู้ในเส้นทางหนึ่งรู้แน่ชัดมันถึงขั้นรู้เลยอะนะพี่น้องนะไม่ต้องเปิด GPSไม่ต้องอาศัยดาโตซีรีนะไม่ต้องอาศัยดาโตซีรีดาโตซีรีก็คือดาโตซีรีไม่ต้องอาศัยซีรีก็ได้แต่ถ้าเรานี่ไม่แม่นมึงก็ต้องอาศัย GPS ใช่หรือเปล่าเปิด Google Map นี่นะมีผู้บอกทางเลยถ้าเทียบก็คือซีรีมี GPSอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาเพื่อบอกทางนั้นอธิบายให้ดูเลยว่าหลักเกณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างโดยมักคุเทศหรือผู้ชี้ทางคนเนี้ยมีคู่มือด้วยอัลลอฮ์ประทานพระมหากัมภีร์อัลกุรอานลงมาฟีฮิฮุดันฮุดัลลินนาสฮุดัลลิลมุตตะกีนคู่มือเนี่ยเป็นทางนำตัวชี้แนะเป็นเหมือนเข็มทิศนะแก่ผู้ที่ดำเนินในเส้นทางนั้นและเส้นทางนั้นมีความชัดเจนความหมายของคำว่าลูฮูดาความหมายหนึ่งคืออัลบายานแปลว่าชัดดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านอธิบายอัลกุรอานแสดงให้เราทั้งหลายได้รู้เนี่ยก็คือท่านอธิบายคู่มือสอนบอกทางข้อควรปฏิบัติแก่พวกเราทั้งหลายท่านบอกว่าแม่มินชัยเอ็นยุกัริบุคุมอิลันจันนติอิลลาวะกัดอามรตุคุมบิหาได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทำให้พวกท่านทั้งหลายเข้าใกล้ยังสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์เว้นเสียแต่ว่าข้าพเจ้าใช้ให้พวกท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอะไรจะทำให้ไปถึงปลายทางนะรอซูลุลลอฮ์บอกสั่งใช้พวกเราให้ทำให้หมดวะมามินชัยอ์นยุกอริบุคุมอิลันนารอิลลาวะกัดนะฮัยตุกุมอันฮูและหาได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันจะทำให้พวกท่านทั้งหลายนี่เข้าเฉียดไปใกล้นรกภูมิเว้นเสียแต่ว่าข้าพเจ้าได้ห้ามปรามพวกท่านทั้งหลายว่าอย่านะเดี๋ยวหลงออกนอกมัตเวนะอย่าออกนะเดี๋ยวกลับเข้าไม่ได้ทางด่วนนี่ยิ่งทวมันไอ้นั่นแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าหลุดแล้วงานเข้าเลยนะไม่รู้จะลงจะต่อด่านไหนอ่ะกลับอ่ะนะนบีบอกว่าจารักทุกุมอาลัลมาฮัจจติลไบฎอฉันทิ้งพวกท่านทั้งหลายไว้บนมักคามักคาก็คือวิถีเส้นทางอัลไบฎอที่ขาวจั่วมันจะขาวได้แสดงว่ามันชัดมันสว่าง
ไม่คุ้มเครือนี่ดูคู่มือแล้วยังงงเลยตกลงอะไรวะเนี่ยนะมักกุเทศก็พูดไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจภาษามันจะไปกันยังไงหลวงว่าใช่ไหมทางเนี่ยขึ้นไว้เนี่ยสองทางมีสองทางเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนทางจะไปสุวรรณภูมิเนี่ยเส้นร่มเก้าเนี่ยถ้าเลี้ยวช่องแรกเนี่ยท่านจะต้องไปยูเทิร์นกลับจากทางเรียบและท่านจะติดอีกประมาณอย่างน้อย15นาทีแต่เข้าช่องสองเนี่ยมันก็ขึ้นข้างบนเลยมอเตอร์เวย์นะตรงเส้นร่มเก้าผมเนี่ย3เที่ยวไปน้ำบินนั่นแหละเข้าผิดอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยเข้าผิดลงผิดออกผิดชีวิตเปลี่ยนเพราะป้ายบางทีมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากมันขึ้น สนามบินสุวรรณภูมิแล้วมันยังไงเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิไม่บอกว่าให้เข้าช่องไหนใช่ไหมเหมือนว่าเราขึ้นเส้นโทเวเนี่ยมันเขียนดินแดงแต่ตั้งกับตอนไหนลองว่าสิดินแดงอ่ะที่จะออกพอถึงไอ้บทจะออกจริงๆเนี่ยหายไปไหนไม่รู้ป้ายใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ทรงเรียกว่าปรีชาญาณทรงเมตตาพวกเราทั้งหลายให้แค่อ่านป้ายอย่างเดียวไม่พอต้องมีผู้ชี้ด้วยให้รอซูลมาอธิบายมาลงในรายละเอียดมาชี้นำพวกเราทั้งหลายนะนบีจึงบอกว่าตรักทุกุมอัลลมะฮัจจติลบัยฎอฉันเนี่ยทิ้งพวกท่านทั้งหลายไว้บนแนวทางที่มีความสว่างสวยชัดแจ๋วเลยทีเดียวขาวจั่วขาวจั่วเพราะนั้นอิสลามเนี่ยจึงมีความชัดเจนเวลาถามมานี่ก็จะตอบได้ด้วยความชัดเจนไอ้คำว่าชัดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าฟันธงอย่างหนึ่งอย่างใดแต่มันชัดไอ้ใช่ว่างงกันไหมเราตกลงมันได้หรือมันไม่ได้หรือมันอะไรกันนะไลลูฮากะนะฮาริฮาลายาซีกุอันฮาอิลลาฮาลิกุนรัตติการของมันก็ดังที่ว่าแปลว่าอะไรไอ้เส้นทางที่ว่าเนี่ยความสว่างของมันน่ะนะเหมือนเส้นไปออกบางไทรเลยจากเส้นแจ้งวัฒนะไปแล้ววิ่งออกบางไทรนะพี่น้องเคยไปไหมล่ะเส้นนั้นถนนดีมากไฟตลอดสว่างตลอดกันไว้ชัดเจนเลยไม่จะวิ่งวิ่งไปเจอแพะวิ่งไปเจอหมาไม่ใช่กันไว้อย่างดีเลยไฟนี่อย่างแจ้งเลยก็บอกไลลูฮากะนะฮาริฮากลางคืนเหมือนกลางวันกลางคืนน่ะไปกลางคืนน่ะเหมือนกลางวันทำไมอ่ะเพราะทางมันชัดไอ้คนที่ไปก็รู้ชัดคู่มือก็ชัดเจนมี GPS มีมักคุเทศเรื่องหลงนี่เรียกว่าทว่ากันตามาดัดเนี่ยยากในการที่จะหลงยกเว้นอัลลอฮ์มีประสงค์ให้หลงถ้าอัลลอฮ์ให้หลงแล้วใครก็ให้กลับเข้าทางไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ให้ทางนำแล้วว่าไปสุดไปทางที่สวงสวรรค์ใครก็ให้หลงไม่ได้มันก็ต้องกลับไปเรื่องนั้นอีกนะดังนั้นทางสู่สวรรค์มีอะไรบ้างบอกแล้วว่าเริ่มต้นด้วยกับอีหม่าน2เริ่มหลังจากเริ่มด้วยอีหม่านแล้วเป็นเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องมีคุณสมบัติในการที่จะเข้าเอ็กซ์เพรสเวย์เนี่ยนะนั่นก็คือต้องมีอามัลที่ซอเลห์ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวเอาไว้หลายอายะห์ด้วยกันแต่อายะหนึ่งที่มันบอกถึงคุณสมบัติของผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมการตอบแทนอันยิ่งใหญ่นั่นคือสวรรค์อายะนี้อยู่ในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะ35อินนัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาติวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาติวัลกานิตีนวัลกานิตาต
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تاتين بندا بو يوم جمنون تن تن شاي لأيين مسلم إسلام และผู้มีศรัทธาทั้งชายและหญิงและผู้ที่น้อมนำปฏิบัติตามภักดีต่ออัลลอฮ์ทั้งชายและหญิงและผู้ที่มีความสัตย์จริงทั้งชายและหญิงและผู้ที่มีขันติธรรมความอดทนอดกลั้นทั้งชายและหญิงผู้ที่มีความนอบน้อมถ่อมตนน้อมนำปฏิบัติตามพระบัญชาชายของพระองค์อัลเลาะห์ทั้งชายและหญิงและผู้ที่ทำทานทั้งชายและหญิงผู้ที่ถือศีลอดทั้งชายและหญิงและชายที่รักษาอวัยวะเพศของพวกเขาและหญิงกุรอานในความสวยงามของกุรอานนะพูดเวลาพูดอวัยวะเพศนะเฉพาะผู้ชายและผู้หญิงไม่ต้องกล่าวแล้วรักษาอะไรและชายที่ระวังรักษาอวัยวะเพศของพวกเขาและหญิงที่ระวังรักษาจบรักษาอะไรเป็นที่รู้ความสวยงามกุรอานอันนั้นจะไม่มีความสัปดีสัปดนลามกจกเปรตในสำนวนของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจะมีความสวยงามและชายที่ระลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายและหญิงอัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมไว้แก่พวกเขาเหล่านั้นแล้วซึ่งการอภัยและอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นั่นคือสวงสวรรค์อันนั้นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้แหละคือบุคคลที่กำลังปฏิบัติตามคู่มือและมีข้อควรปฏิบัติในระหว่างทางที่จะไปสู่สวรรค์นั้นมีอิสลามมีอีมานนะมีเรื่องของอัลกุนูตกุนูตแปลว่ากุนูตกุนูตแปลว่าน้อมนำปฏิบัติตามนะอัลซิดกมีความสัตย์จริงทางที่จะสู่สวรรค์เนี่ยนบีบอกว่าอะลัยกุมบิศิดกพวกท่านทั้งหลายจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตพูดจริงทำจริงเรียกว่าสัจจะสัตยะสามลิวก็ว่าสติยอสติยะสติยอตัวเดียวกันนะวะอินนัสซิดกะยะฮดีอิลัลบิรفإن الصدق يهدي إلى البر ก็แท้จริงอันความสัตย์จริงสัตยะซื่อสัตย์นั้นจะนำพาไปสู่ความดีวะอินนัลบิรรยะฮดีอิลัลญันนะและอันความดีนั้นจะนำพาไปสู่สวรรค์เนี่ยทางไปสวรรค์เราอยากจะรู้ทางนี่ไม่ใช่แค่รู้ทางมันต้องมีการปฏิบัติตนในระหว่างทางนั้นตรงไหนห้ามจอดอย่าจอดตรงไหนก็บอกห้ามแซงอย่าแซงตัวไหนเส้นทึบนะตัวไหนไฟแดงอันไหนไฟเขียวไฟเหลืองอะไรต่ออะไรมันมีกฎของมันอยู่กฎจราจรที่จะไปถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพตามดออที่ตู่มันบอกขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสวัสดิภาพคืออะไรสลามไปไหนอ่ะดารุสสลามوالله يدعو إلى دار السلام الله ทรงเรียกร้องเชิญชวนสู่ดาริสสลามสุราหัวหมากน้อยหรือเปล่า
หรือสุรานั่นสุรานี่หรือว่าดาริสสลามดารุสสลามดารัสสลามสถานที่ที่มีแต่ความสันติสงบปลอดภัยที่ไหนอ่ะมีที่เดียวในโลกเนี่ยไอ้ตรงไหนที่ชื่อดารุสสลามนะเผลอๆนะต้องระวังนะปากซอยนะแก๊งเลยเป็นแก๊งเลยนะไม่ปลอดภัยนะพวกจะดักตีอยู่ซอยไหนอ่ะซอยดารุสสลาม2แปลว่าอะไรอ่ะสถานที่ปลอดภัยเอ้าสถานที่ปลอดภัยไม่มีในดุนยานี้ไม่มีไอ้ดารุสสลามที่เรียกกับดารุสสลามนะก็เรียกไปงั้นแหละแค่ชื่อนะดารุสสลามมีที่เดียวคือสวรรค์อัลลอฮ์เรียกร้องสู่สวรรค์เพราะนั้นเส้นทางไปทางเนี่ยเราก็ต้องไปโดยสลามเห็นไหมโดยสลามโดยสันติภาพนะไม่ต้องเกิดอุปัตถวเหตุระหว่างทางเนี่ยไปเกิดอุปัตถวเหตุลุดชนออกข้างนอกมอเตอร์เวย์เนี่ยหรือตกลงมาจากทางด่วนยุ่งนะพี่น้องนะไม่ได้ไปไม่ถึงนะเยอะนะมีความสบัดอดทนใช่ไหมความสบัดอดทนเนี่ยมันนำพาไปสู่การได้รับสวงสวรรค์ลิมาสบัดทุมติบทุมพวกท่านทั้งหลายทำดีแล้วมาไลกัดมารอเนี่ยหลังจากเข้าสวรรค์โอ้ยพวกท่านทำดีเนื่องจากพวกท่านทั้งหลายมีความสบัดอดทนอยู่ในดุนยานี้วัลคาชีนวัลคาชิอาตคนที่มีความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาละหมาดก็มีขุชัวละหมาดมีขุชัวแล้วก็รู้จักในการเสียสละบริจาคะก็คือการทำทานให้ไม่ว่าจะเป็นชายไม่ว่าจะเป็นหญิงเพราะอย่าลืมว่าในสวงสวรรค์มีประตูบานหนึ่งชื่อบาบุสดะกอประตูสวรรค์ที่ชื่อบาบอัสซอดะกอเป็นนักทำซอดะกอแต่คำว่านักทำซอดะกอนี่ก็แปลว่าข้ออื่นก็ต้องมีนะเดี๋ยวว่าฉันทำซอดะกออย่างเดียวหวังจะเข้าสวรรค์ประตูซอดะกอแต่ฉันก็ไม่ได้ละหมาดเลยอย่างนี้มันจะได้ไหมล่ะนะวะซอยมีนะวะซอยเมตทั้งชายและหญิงที่เป็นนักถือศีลอดทำการถือศีลอดถือบวชทำไมอ่ะเพราะประตูสวรรค์มันมีอยู่บานนึงชื่อบาบุรยานประตูเนี่ยเฉพาะคนที่ถือศีลอดนะวัลฮาฟิซีนฟุรูจะฮุมวัลฮาฟิซาตการระวังรักษาความบริสุทธิ์ทางด้านพรหมจรรย์ในเรื่องของกามารมณ์เรื่องกามีสุมิจฉาจารานะไม่กระทำผิดศีลนะระวังรักษาจะชายก็ชายเฉพาะบุคคลที่เรานั้นมีสิทธิ์ในการจะชายไม่ไปชายทั่วรั่วนะและที่สำคัญอันสุดท้ายก็คือมีการซิกรุลลอฮ์ระลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเขาเรียกมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลานึกถึงอัลลอฮ์ไปตลอดเส้นทางเนี่ยมีซิกรุลลอฮ์นะก็จะไม่หลงลืมไอ้ที่ว่าลืมเขาเรียกว่าหลับในเนี่ยเพราะอะไรสติไม่มีดิเกตไม่มีดิเกตไม่เกิดอันนั้นเราก็จำไปใช้ได้นะตรงนี้นะเวลาขับรถไปคนเดียวหรืออะไรก็ตามแต่พี่น้องซิกรุลลอฮ์เยอะๆในรถนะซิกรุลลอฮ์เยอะๆอย่างช่วงนี้ให้ว่าอะไรเยอะๆฟะอักซิรูฟีฮินนะมินัตตัสบีฮ์วัตตะฮ์มีดวัตตะฮลีลวัตตักบีรช่วง10วันต้นของเดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยนบีสั่งว่าให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรให้ว่ามากๆแล้วก็ซิกรุลลอฮ์เนี่ยเรากลับบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าคุยไปตลอดทางเราก็ว่าไปซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนะข้อต่อมาอีกสักข้อนึงจะหมดเวลาแล้วละหมาดฟัรดูต้องรักษาเมื่อรักษาละหมาดฟัรดูครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้กระทำซุนัตมากๆทำซุนัตมากๆเนี่ยเน้นยังไงล่ะ
ท่านหญิงอุมมุฮาบีบะห์รัมละห์บินตุอบีซุฟยานรฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันเคยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินอับดินมุสลิมยุศ็อลลีลิลลาฮิตะอาลากุลละยอมิน12รักอะตันตะตะวออันฆอยรอลฟารีฎะติอิลลาบะนัลลอฮุละฮุบัยตันฟิลญันนะห์เอาอิลลาบุนียะละฮุบัยตุนฟิลญันนะห์รวาฮุมุสลิมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไม่มีบ่าวมุสลิมคนใดที่จะทําการละหมาดอันเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจกรณะอัลลอฮ์ในทุกๆวันจํานวน12รอกอะฮ์โดยอาสาเป็นกุศลกิจอาสาอื่นจากละหมาดฟัรดูละหมาดฟัรดูวันหนึ่งก็คือ1 17รอกอะฮ์ไอ้นี่นอกเหนือจาก17รอกอะฮ์มี12รอกอะฮ์ใครละหมาดในวันหนึ่งคือ1 12รอกอะฮ์ก็ทำเป็นประจำเนี่ยกุลละยะอ์มินทุกวันเว้นเสียแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างบ้านหนึ่งหลังในสวงสวรรค์ให้แก่เขาผู้นั้นแล้วหรือบ้านหนึ่งหลังในสวงสวรรค์ถูกสร้างให้กับเขาบุญนั้นแล้วหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมเราก็ไปจัดสิพี่น้องเอาละหมาดอะไรดีนอกเหนือจากละหมาดฟัรดูละหมาดรอวาติบก่อนซุบฮี2รอกอะฮ์นบีบอก2รอกอะฮ์ฟัจญ์นั้นดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ทั้งหมด2รอกอะฮ์นะละหมาดซุนนะห์ที่ว่าเนี่ยเสร็จแล้วก่อนซูรี่2รอกอะฮ์หลังซูรี่2รอกอะฮ์รวมเป็น6หลังมักริบ2รอกอะฮ์หลังอิชา2รอกอะฮ์รวมเป็น10พี่น้องก็เติมอันไหนก็ได้มันครบ12ในแต่ละวันนะพี่น้องจะละหมาด2ละหมาด2 2คือรวมเป็น4ก่อนซูรี่ก็ได้แทนที่ละหมาดแค่2แล้วเติมไปอีก2หรือว่าหลังก็ได้แทนที่ละหมาดแค่2แล้วก็ละหมาดแค่เราก็ละหมาด4หรืออาบน้ําละหมาดมาเราละหมาด2รอกอะฮ์เรียกว่าซุนนะตุลวุดูละหมาดเลย2รอกอะฮ์หรือเราละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดหรืออะไรก็ได้ที่เป็นซุนนะห์ให้มันได้12รอกอะฮ์ในแต่ละวันเมื่ออัลเลาะห์ทรงสร้างบ้านให้แก่เขาในสวงสวรรค์แล้วคําถามก็คือว่าแล้วเขาจะได้ไปอยู่ที่ไหนล่ะก็ยกเว้นไปไม่ถึงปลายทางไปเกิดอุปัตตวเหตุซะก่อนถ้าอย่างนั้นคนอื่นเขาก็รับมรดกไปนะรับมรดกไปนี่ทางที่จะไปสู่สวรรค์แต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันสะละกะตอรีกันยัลตะมิสุฟีฮิอิลมันสะฮะลัลลอฮุละฮุบิฮิตอรีกันอิลันจันนะทางสวรรค์เนี่ยบางทีมันก็ลำบากเหมือนกันก็ไม่ใช่ทางง่ายหรอกนะพี่น้องนะต้องผ่านการทดสอบเพราะข้างๆทางนี่มันจะมีตัวมักคุเทศปลอมมันจะมีคอนเซ็นเตอร์มีพวกแฮกเกอร์มีพวกจะมาจูงเราเนี่ยให้ออกนอกเส้นทางทำให้เราหลงได้มีภาพลวงตาว่าไปออกคู่ขนานน่ะมันเยอะนะพี่น้องนะมีการทดสอบว่างั้นเถอะในเส้นทางเนี่ยจะว่าสะดวกโยธินเลยมันก็ไม่แน่เพราะเผลอมันก็พอๆกับถนนสายเส้นเปรงสมัยก่อนนะเปรงสมัยก่อนนะตอนนี้ดีแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เปรงเส้นเปรงเนี่ยโคตรแต่ว่าโคตรเลยเมื่อก่อนนี่โคตรเหมือนหลุดไปดวงจันทร์เดี๋ยวนี้ดีแล้วแล้วก็พังแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยทางมันก็มีบ้างคุขะมีอุบัติเหตุบ้างมีอะไรบางทีเราเนี่ยไม่ได้ประสบอุบัติเหตุหรอกแต่ว่าไอ้ข้างหน้าเขามีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่ดีก็คืออะไรให้เราทั้งหลายเนี่ยขอให้อัลลอฮ์ทรงประทานความง่ายดายในเส้นทางนี้และไปให้ถึงฝั่งคำถามต้นไหนอ่ะ
ก็เราขอกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วไอ้ต้นเนี้ยให้ไปถึงปลายทางไปว่าตายในอีหม่านได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์น่ะไอ้ฮิดายะห์คือทางนํามันเนี่ยเค้าเรียกว่าตลอดรอดฟังเนี่ยให้ได้เฉพาะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวใครก็ให้ไม่ได้มักกุเทศก็ได้แค่บอกท่านนบีเราเนี่ยได้แค่บอกเท่านั้นแหละได้แค่ชี้ส่วนจะได้ตรงปลายทางหรือไม่อันนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้ต้นไหนล่ะอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมถึงต้องขอกันตลอดนะนบีบอกบุคคลใดดำเนินเข้าสู่เส้นทางหนึ่งมันซะละกะตารีกันเข้าไปสู่เส้นทางที่ว่าเนี่ยยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันโดยที่เขามุ่งแสวงหาความรู้ความรู้ตามบัญญัติของศาสนาคำว่าความรู้ตามบัญญัติของศาสนาหมายความว่าความรู้ที่ยังประโยชน์ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ได้บอกว่าเรื่องศาสนาอย่างเดียวนะแม้เป็นเรื่องดุนยาแต่มันเป็นเรื่องฟัรดุกิฟายะห์และยังประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นนี่ก็เข้าอยู่ในคำความหมายนี้อัลลอฮ์จักทรงให้เกิดความสะดวกง่ายได้แก่เขาผู้นั้นด้วยความรู้นั้นซึ่งหนทางที่จะไปสู่สวรรค์นั่นแปลว่าการแสวงหาความรู้นะเป็นบุคคลที่รักในความรู้เรียนรู้สิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์แก่ตนเรียนเรื่อยไปจนกระทั่งไม่รู้จักความอิ่มความพอเพราะความรู้เป็นความดีที่เราจะต้องไม่รู้จักพอแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นคนน้ำล้นแก้วแล้วไม่รับแล้วก็ให้รู้ไว้เถอะว่าเรากำลังอยู่ในสภาวะที่โง่เง่าเต่าตุนยิ่งกว่าก่อนหน้านั้นอีกนี่ก็เป็นทางอีกอันหนึ่งดังนั้นทางในลักษณะที่เป็นทางกายภาพพยายามจะฉายภาพให้ดูว่ามันหน้าตาคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยก็บอกแล้วแต่มันจะมีทางอยู่อันหนึ่งที่เป็นเรื่องนำมาทำก็คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติกระทำตนทำอย่างไรตรงนี้มีเยอะในคู่มือคือพระมหากัมภีร์กุรอานก็บอกเอาไว้ในคำสอนของผู้เป็นมักกุเทศเป็นผู้ชี้นำก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกไว้มากมายก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้แสวงหาสิ่งเหล่านี้นะเส้นทางเนี่ยก็ต้องดำเนินกันต่อไปเดินกันไปด้วยความมั่นคงและขอให้อัลลอฮ์ให้หัวใจของพวกเราทั้งหลายนั้นมั่นคงในเส้นทางนี้ตราบชีวิตจะหาไม่อินชาอัลลอฮ์ท้ายที่สุดแล้วสวงสวรรค์ก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในบั้นปลายและที่สำคัญก็คือมันก็ต้องขอต่อพระองค์ด้วยเรื่องสวรรค์เรื่องนรกสวรรค์ขอให้ได้เข้านรกขออย่าให้เฉียดเข้าได้ใกล้ไม่มีต้นไหนจะดีเท่ากับดุอาครอบจักรวาลรู้ไหมต้นไหนรับบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานาตันในดุนยาก็ขออัลลอฮ์ได้ทรงประทานไอ้เรื่องดีๆนะอะไรจะเป็นเรื่องดีนะก็ขอให้เกิดในดุนยาวะฟิลอาคิเราะติฮาซานาตันและในอาคิเราะห์ก็ทรงโปรดประทานสิ่งดีๆให้แก่เราถามว่าดีที่สุดคืออะไรในกุรอานเรียกว่าอัลฮุสนาอัลฮุสนาคือสวรรค์ฮุสนาสิ่งที่ดีที่สุดสวยงามที่สุดงามที่สุดนั่นคือสวรรค์ก็ขออัลลอฮ์ประทานให้แต่ที่แน่ๆว่ากีนาอาซาบันนาร์และขอคุ้มครองเราให้พ้นจากการลงทันของนรกกระภูมิเพราะบางคนนะอาจจะได้เข้าสวรรค์หลังจากผ่านตะลุยแดนเถื่อนในนรกกภูมินะจนกระทั่งเป็นไปตามโทสานุโทษหมดโทษแล้วเพิ่งจะได้เข้าสวรรค์ดีที่สุดอย่าได้ไปเจอเลยนะให้อัลลอฮ์คุ้มครองเราเมื่อเราได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากนรกคำถามจะไปไหนก็ไปสวรรค์นั่นแหละอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมوالله أعلم بالصواب فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته